สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตกับผมกบดำวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของแบ็กจอมบุกของทีมลิเวอร์พูลครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์กับโอกาสในฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อเปิดฤดูกาลนี้มาไม่ดีกว่าต้องไล่ตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วของทางด้านลิเวอร์พูลผลงานของแบ็กจอมบุกรายนี้มีปัญหาในเรื่องของเกมรับพอสมควรเลยทีเดียวสืบเนื่องมาถึงในช่วงฤดูกาลปัจจุบันนี้ก็ยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีหลายๆครั้งเกมรับเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยถูกเจาะทางฝั่งของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์นะพอมีปัญหาในเรื่องของเกมรับแม้เกมรุกจะดีก็ตามทีนี้มาดู2นัดที่ผ่านมาของเทนกับทีมชาติอังกฤษคือไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีเดียวนะครับโดยนัดที่เจออิตาลีเนี่ยเกเรตเซาเกตเขาก็ใช้แผนเดิมของเขาก็คือ 3-4-3 โดยกองหลัง3ตัวเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยใช้เป็นไคล์วอล์กเกอร์ซึ่งเป็นโควต้าแบ็คขวาเหมือนกันกับทางด้านของเทรนต์นะครับส่วนวิงแบ็คฝั่งขวาเขาใช้ลีเจมนะฝั่งซ้ายใช้เป็นบุคโยซาก้านี่คือนัดที่เจอกับอิตาลีและแพ้เป็น1-0ไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ก็ไม่ได้ลงในขณะที่นัดต่อมาที่กับเจอกับเยอรมันเสมอกันไป3-3นัดนี้ไม่มีชื่อของเทรนต์เลยนะครับการจับตัวเนี่ยแบ็คขวาเปลี่ยนจากคายบ็อกเกอร์เป็นจอห์นสโตนส่วนวิงแบ็คฝั่งขวาก็ยังเป็นเรดเจมส์เช่นเดิมโดยที่ไร้เงาของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ทั้งที่ตัวของเทนเองเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆนะครับทางด้านกุนซือสิงโตคำรามอย่างเกเรตเซาเกตเนี่ยก็ออกมาบอกว่าทีมของเขาเนี่ยมีผู้เล่นที่ครบเครื่องก็สามารถเปิดบอลได้แบบเดียวกับเทนเนี่ยอีกหลายคนนั่นหมายความว่าเทนอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเขานะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ถูกวิจารณ์ทางเกมรับก็คือมีฟองเลเบิร์ฟนะครับอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสวิจารณ์แบบว่าบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกองหลังที่แบบไม่ต่างจากกองหลังในระดับแชมเปี้ยนชิพ Look at Trent Alexander Arnold I love the guy คือเขาชอบนะครับhis offensive quality คือเขาชอบในเกมลุคของเทนแต่ว่า but defensively he championship level แต่ในเกมรับเนี่ยเขาแค่ระดับ championship เท่านั้นยังไม่ถึง premier league ด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าวิจารแรงเลยทีเดียวสำหรับฟองเลเบิร์ฟไม่รู้ว่าไปโกรธไปเกลียดอะไรมาทีนี้มาดูกันนิดนึงครับอังกฤษเนี่ยมีแบ็คขวาระดับทีมชาติเนี่ยก็มีหลายคนนะครับนอกจากเทนแล้วก็มีคลายวอลเกอร์ซึ่งยืนทั้งเซนเตอร์ก็ได้เล่นแบ็คขวาก็ได้มีคีแลนทิปเปียซึ่งก็โชว์ฟอร์มได้ดีแถมยิงฟรีคิกได้ดีไม่แพ้กับเทนเลยนะครับแต่ก็แล้วก็สามารถเล่นทางแบ็คซ้ายได้ด้วยแต่เท่าที่เห็นคือ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับโอกาสเช่นกันสำหรับคิเลนทิปเปียวจะเป็นลิสเจมนะครับที่ยึดบทบาทวิงแบ็คฝั่งขวาได้อย่างก็ไม่ได้เต็มเกมแต่ว่าก็ทำผลงานได้อย่างดีครับดูแล้วว่าตัวหลักน่าจะเป็นลิสเจมแน่นอนนะครับทีนี้เสร็จแต่ว่าสำคัญตรงที่ว่าเกมบุกของเทนเนี่ยมันอันตรายจริงๆเพราะว่าจากการเล่น235นัดให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาสามารถทำแอสซิสต์แล้วถึง62ครั้งมากกว่าปีกหลายๆคนอีกด้วยซ้ำนะครับต้องถามว่าจริงๆแล้วเขาควรจะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูสถิตินิดนึงนะจริงๆแล้วเมื่อบอลโลกปี2018เนี่ยเทนเคยได้ลงเล่นแล้วนะครับตอนนั้นเขาอายุ19ปีลงเล่นในนัดที่3นัดที่เจอกับเบลเยียมนั้นก็คือแพ้ไป0-1นะแต่เล่นไปได้79ทีก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าทีมนั้นดูบุกเลยต้องเปลี่ยนเดนิสเบอร์เบกลงไปเพื่อเติมเกมรุกนะครับนั่นเป็นสถิติ79นาทีของเขากับฟุตบอลโลกในขณะที่กับทีมชาติอังกฤษเนี่ยติดมาแล้วตั้งแต่ชุด U16 U17 U18 U19 U21 จนกระทั่งขึ้นสู่ชุดใหญ่ในปี2018นะครับก็เป็นปีที่ได้ไปเล่นบอลโลกนั่นแหละครับสถิติในทีมชาติก็คือลงเล่นไปแล้ว17นัดยิง1ประตูแล้วทำไป4แอสซิสต์ก็ถามว่าเป็นตัวเลือกที่ถ้าไม่ได้เอาไปเนี่ยแฟนบอลอังกฤษจะคิดเห็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์กับทีมชาติอังกฤษก็อยากให้คอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสำหรับวันนี้คงแค่นี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของแบ็คขวาจอมบุกของลิเวอร์พูลว่าจะได้ไปบุกกับสิงโตคำรามหรือเปล่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ